ระยะเวลาเพียง1วันกับการสอบ7วิชาที่เรียกว่าซูนึงเพื่อยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยถือเป็นวันชี้ชะตาของนักเรียนมัธยมเกาหลีใต้เพราะนี่คือสิ่งที่สังคมและครอบครัวต่างคาดหวังว่าการติดมหาวิทยาลัยระดับท็อปของชาติจะการันตีความสำเร็จในอนาคตยิ่งตอกย้ำความรุนแรงของการแข่งขันเมื่อในสารคดีเรื่อง Reach for the Sky สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันของครอบครัวผ่านคำพูดดูถูกถากถางไปจนถึงขั้นเป็นวาระทางสังคมที่รัฐกำหนดว่าระหว่างการสอบห้ามเครื่องบินขึ้นลงจอดโดยเด็ดขาดหรือจะเป็นการปรับรูปแบบการสอนของครูคู่สามีภรรยาในไอร์แลนด์จาก School Life ที่หันมาใช้ดนตรีและวรรณกรรมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเด็กส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ในเทศกาลหนังการศึกษาโดย Documentary Club ถอดประเด็นจากหนังเพื่อถกปัญหาระบบการศึกษาไทยเช่นการสอบวัดผลและรูปแบบการสอนนอกจากจะมีการฉายหนังหลายเรื่องแล้วครับที่เทศกาลหนังการศึกษายังมีการถอดความรู้จากภาพยนตร์ต่อยอดออกมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจด้วยครับหนึ่งในนั้นก็คือการต่อยอดประเด็นเรื่องของครูหนุ่มสาวในระบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงช้าครับตัวคุณครูเองครับที่เข้ามาสู่ระบบแล้วคือระบบการศึกษาเนี่ยในหลายปีมันเนี่ยเราก็มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ว่าในส่วนสำคัญที่ยังคงเป็นโครงสร้างหลักของการศึกษาเนี่ยมันก็ยังถูกเชฟด้วยความคิดระบบเก่าอยู่นั่นก็แปลว่าการศึกษาปัจจุบันที่เราพยายามผลิตครูรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อที่มีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นและมีการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปให้เด็กเกิดกระบวนการคิดด้วยตัวเองที่เรามีคำถามกับการศึกษาคือจริงๆตั้งแต่ตอนเราไม่เป็นแม่เราก็มีคำถามตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนเราก็มีคำถามมาตลอดเนาะว่าเราเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยคือหลายครั้งเราเรียนเราก็สงสัยว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่นี้มันทำหน้าที่อะไรในชีวิตของเรามันแน่แล้วบ่อยครั้งเราก็รู้สึกว่าการศึกษาที่อยู่ในระบบที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันถูกแยกขาดออกจากการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยคือเรารู้สึกว่าการศึกษาแบบนี้มันเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลา10กว่าปีในระบบการศึกษาไปเพื่อการค้นหาหนทางในชีวิตที่อยู่นอกเหนือจากรั้วโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยมีภาพยนตร์ไทยจำนวนไม่น้อยที่พยายามสะท้อนปัญหาระบบการศึกษาทั้งหนังร้อยล้านเจ้าของรางวัลใหญ่สุพรรณหงส์ฉลาดเกมโกงในเรื่องโอกาสเข้าถึงการศึกษาหรือปัญหาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างครูและศิษย์ในชั้นเยาว์ชั้นเขาชั้นทึ่งของทันสกาพันสิทธิวรกุลศิลปินศิลปาธรปี2550ในมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อว่าต้นตอสำคัญมาจากนโยบายรัฐที่ตีกรอบการเรียนการสอนเน้นวัดผลทางวิชาการและสร้างภาระงานให้ครูมากขึ้นการศึกษาเป็นระบบใหญ่แล้วมันก็เป็นระบบที่อำนาจมันอยู่ในส่วนกลางอำนาจมันไม่ค่อยถูกส่งต่อไปที่พื้นที่โรงเรียนไม่ค่อยมีสละในการที่จะออกแบบการเรียนการสอนเต็มที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะมันมีเรื่องของกรอบหลักสูตรมีเรื่องนโยบายภาครัฐที่สั่งการลงมาเนี่ยอย่างมากเนาะแล้วนโยบายเหล่านี้มันไม่ได้มาทีละช่วงเวลายาวๆมาระยะเวลาสั้นๆโดยภาพรวมในเด็กเครียดเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลที่มาเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็เด็กก็ถูกทำให้ล้ากับการเรียนเพราะเรียนเยอะใช่ไหมครับผู้ใหญ่อยากจะให้เด็กเป็นอะไรก็พยายามจะยัดลงมาที่หลักสูตรของโรงเรียนหมดเลยใช่ไหมครับเอาสิ่งที่มันตามมาคือบางทีหลักสูตรไม่ค่อยตอบโจทย์ชีวิตเด็กอ่ะเพราะเด็กแต่ละคนก็มีเป้าหมายมีความเก่งไม่เหมือนกันผมว่าผมน่าจะสื่อสารทั้งหมดไปในหนังแล้วนะก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะฮะแล้วก็แต่สุดท้ายจริงๆผมว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสถาบันการศึกษาคือสถาบันครอบครัวครับซึ่งถ้าเด็กๆวัยรุ่นต้องการคนเข้าใจต้องการคนที่เขาสามารถคุยได้ด้วยอย่างแท้จริงครับนโยบายบางอย่างมันก็เหมือนเขาจู่ๆเขาก็คิดแล้วเขาก็โยนเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาปรับตัวของเราที่เราแบบเราควรจะได้ศึกษาตรงนี้ก่อนไหมเขาคาดหวังให้เราทำทุกอย่างเกินไปอะค่ะแบบเด็กคนหนึ่งต้องทำได้ทุกอย่างต้องเรียนด้วยกิจกรรมด้วยประเด็นสำคัญที่หนังหลายเรื่องทั้งไทยและต่างประเทศพยายามสะท้อนให้เห็นคือรูปแบบการสอนที่ไม่ได้เน้นแค่วิชาการหากการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ดนตรีวรรณกรรมและบทกวีก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเช่นใน Mad Hot Ballroom เล่าการค้นพบตัวเองของเด็กวัย11ปีผ่านกิจกรรมเต้นรำหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนซึ่งผู้สร้างพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขเช่นในบูลลี่และวันเดอร์กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน